ก่อนไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ TG Phone ไว้ด้วยนะคะรุ่นนี้ค่ะเป็นสมาร์ทโฟนน้องเล็กจาก Oppo ที่มาในราคาไม่ถึง 5,000 บาทแล้วก็จุดไฮไลท์หรือว่าจุดชูโรงของรุ่นนี้ก็คือแบตเตอรี่ที่ให้มาถึง 5,000 มิลลิแอมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารุ่นนี้สเปคที่ Oppo ให้มามีอะไรกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก็จะเป็นดีไซน์แบบข้างหลังถ้าถูๆเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบเวลาเราจับแล้วลอยนิ้วมือจะไม่ได้ติดมากสักเท่าไหร่นะคะแล้วพอลูบไปเนี่ยเขาจะมีความเหมือนไม่ได้เรียบจนเกินไปเหมือนจะมีเท็กเจอร์อะไรบางอย่างเล็กน้อยประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็การจับแบบนี้ปอนชอบสมาร์ทโฟนที่เป็นขอบแบบว่าเหลี่ยมๆแบบเนี้ยเพราะว่ามันจะแบบว่าจับง่ายถนัดมือแบบนี้เห็นไหมเวลาเราจับมันก็จะถนัดมือค่ะแล้วก็ทางด้านข้างตรงนี้ก็จะให้จุดการสแกนลายนิ้วมือมาอยู่ทางด้านข้างของตัวเครื่องโดยปกติทั่วไปอยู่แล้วสามารถรองรับการสแกนลายนิ้วมือนะคะได้สูงสุดถึง5ลายนิ้วมือก็สแกนได้รวดเร็วตามปกติโดยทั่วไปนะคะแล้วก็มาดูกันที่ขนาดหน้าจอเปิดให้ดูแบบนี้พลิกให้ดูทางด้านหน้าค่ะขนาดหน้าจอจะอยู่ที่ 6.56 นิ้วค่ะความคมชัดอยู่ที่ SD Plus แล้วก็ค่า Refresh Rate นะคะอยู่ที่60 Hz นั่นเองค่ะความสว่างสูงสุดได้อยู่ที่600นิตเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานกลางแจ้งก็สามารถใช้งานได้ไม่ได้มืดจนเกินไปนั่นเองนะคะและสำหรับชิปเซตที่ Oppo ให้มาสำหรับน้องเล็กรุ่นนี้ค่ะก็คือ MediaTek Helio G35 แล้วก็ยังมีตัว System Booster ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสมาร์ทโฟนให้มีความไหลลื่นมากยิ่งขึ้นเวลาทำงานหรือว่าใครจะดูคอนเทนต์หรือว่าเล่นเกมต่างๆนะคะแล้วก็สำหรับระบบปฏิบัติการค่ะตัวนี้ค่ะรันบนระบบปฏิบัติการ Color OS 12.1 บน Android 12นั่นเองค่ะสำหรับแรมค่ะกับรอมแรมให้มา3แต่ว่าสามารถขยายเพิ่มได้อีก4ก็เอาง่ายๆว่าสามารถปรับได้เพิ่มสูงสุดเป็น7เวลาเราจะเล่นเกมหรือใช้งานอะไรที่อาจจะต้องแบบใช้แรมเยอะก็สามารถปรับตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็ลงให้มาอยู่ที่64นั่นเองค่ะสำหรับการถ่ายรูปค่ะปอนมองว่าถ้าราคาเท่านี้แล้วสิ่งที่เขาให้มาก็คือถือว่าไม่ได้แย่นะก็คือการใช้งานโดยทั่วไปสามารถถ่ายรูปได้ซึ่งปองก็มีการถ่ายรูปมาแล้วแหละสำหรับกล้องหลังที่ให้มาค่ะความละเอียดอยู่ที่8ล้านแล้วก็กล้องหน้าให้มาความละเอียดอยู่ที่5ล้านซึ่งฟีเจอร์ในการถ่ายรูปก็มีโดยเบื้องต้นแล้วกันเนาะเดี๋ยวปองจะเข้าให้ดูพร้อมๆกับตอนนี้ซึ่งการถ่ายรูปกล้องหน้าหรือว่าการเซลฟี่เนี่ยก็จะมีพอร์เทรตโหมดให้เราสามารถถ่ายรูปตัดขอบความฟุ้งความเบลอใดๆได้นะคะแล้วก็ใครอยากจะปรับแบบว่ารีทัชด้วย AI เนี่ยก็สามารถเลือกปรับได้อยากให้มากให้น้อยประมาณไหนสามารถเลือกปรับได้อย่างเงี้ยถ้าปอนแบบอยากให้มันแบบค่อนข้างที่จะเนียนฟุ้งไปเลยก็ปรับเยอะๆได้ประมาณนึงนอกจากจะมี Portrait Mode แล้วนะคะก็จะมีตัวที่เราสามารถปรับได้ก็คือฟิลเตอร์ซึ่งมีให้เลือกประมาณอยู่ที่15รูปแบบตรงนี้ก็ใครอยากได้ความแบบฟิลเตอร์เนาะอยากให้ขาวๆออกเป็นมูดภาพเป็นโทนแบบอมฟ้าหรือใดๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเลือกปรับตรงฟิลเตอร์ตรงนี้ได้เผื่อใครคุมโทนในการถ่ายรูปก็เลือกปรับตรงนี้ได้เลยค่ะต่อมาจุดชูโรงอย่างที่บอกก็คือแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมรองรับการชาร์จไว้อยู่ที่10วัตต์แบตเตอรี่เนี่ยให้มา 5,000 มิลลิแอมแต่ตัวเครื่องของเขาก็ถือว่าถ้าเทียบกับแบตก็ถือว่าโอ้ก็บางอยู่นะประมาณนี้นะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะสำหรับการใช้งานสำหรับรุ่นนี้นะ Oppo A17K นะคะการใช้งานโดยทั่วไปสามารถใช้งานได้แบตเตอรี่อึดจุใจแน่นอนจะดูคอนเทนต์อะไรต่างๆนานายาวๆก็สามารถทำได้เผื่อใครอยากจะดู YouTube นานๆเขาบอกมาว่าสามารถดูคอนเทนต์บน YouTube หรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยได้ต่อเนื่องถึง20ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะมีมา2สีให้เลือกนั่นก็คือ Navy Blue ก็คืออยู่ในมือปอนจะออกเป็นน้ำเงินเข้มๆหน่อยและอีกสีนึงก็จะเป็นสีโกลว์และราคาอยู่ที่4,499 บาทค่ะสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ www.tgphone.com ร้าน TG Phone ทุกสาขาทั่วประเทศมีผ่อน 0% กับบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการส่งฟรีถึงบ้านและยังมีบริการเก็บเงินปลายทางอีกด้วยนะคะอย่าลืมมาช้อปปิ้งกันเยอะนะคะ